กระแตเปิดตัวน้องชายที่แรกเคลียร์ใจไม่ยอมดันเข้าวงการสวยหล่อร้อยความสามารถทั้งบ้านจริงๆสำหรับครอบครัวของนักร้องสาวกระแตอาสยามปกติเวลาออกสื่อจะเห็นแค่ภาพของสาวกระแสและกระต่ายน้องสาวแต่ความจริงแล้วเธอยังมีน้องชายอีกคนนั่นก็คือกฤษ บุญยเลี่ยงหนุ่มหล่อเสียงดีเจ้าของซิงเกิลว้าวคนเดียวล่าสุดกระแตได้ควงน้องชายสุดเลิฟกฤษมาเปิดตัวกับสื่อครั้งแรกในรายการคุยแซบโชว์เคลียร์ใจพี่น้องไม่ยอมดันเข้าวงการจริงหรืองานนี้สาวกระแตก็ขอเคลียร์ชัดว่าไม่ได้ถึงกับปิดเพราะน้องก็เริ่มมีผลงานเพลงเราก็พยายามช่วยโปรโมตตลอดแต่เวลาไปออกรายการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นงานเดี่ยวไม่ได้มีงานครอบครัวแต่เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็พาไปด้วยกันตลอดซึ่งก่อนที่กฤษจะเข้าวงการมีซิงเกิลเพลงก็เคยผ่านงานเดินแบบมาก่อนได้ประกบตัวแม่พลอยเชอร์แมนมาแล้วด้วยทั้งนี้กฤษยอมรับว่าเมื่อก่อนรู้สึกในใจลึกๆว่าทำไมพี่สาวไม่เอาเราไปออกรายการด้วยเหมือนพี่กระต่ายบ้างแต่พอเราโตขึ้นเราค่อยเข้าใจว่าพี่สาวเราแสดงออกความรักให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน